พิมพี่เป็นอะไรกับ Apple The Star พี่เป็นเพื่อนสนิทกับเขาหรอแล้ว Apple The Star นี่เขาชอบผู้หญิงจริงป่ะพี่พี่อยากจะหัวเราะเป็นภาษาตุรกีเอาจากไหนมาสนิทพี่ไม่เข้าใจเลยทำไมใครๆชอบคิดว่าพี่อ่ะสนิทกับ Apple ทั้งที่พี่ไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเลยแต่พี่ยอมรับอยู่อย่างนึงว่าชีวิตพี่เนี่ยไม่ว่าพี่จะก้าวเดินไปทางไหนแอปเนี่ยจะต้องมา emerge อยู่ในชีวิตพี่ตลอดคือเราเนี่ยไม่ได้ติดตามกันและกันเลยแต่เราดันรู้ผลงานของกันและกันตลอดตัวพี่เองพี่ก็เคยดูละครเวทีที่เขากำกับสมัยที่เขาเรียนมสวตัวเขาเองก็เคยฟังเพลงของพี่ซึ่งแปลกมากเพราะเป็นช่องที่คนตามหลักร้อยจนมายุคที่พี่มาอยู่กับผู้หญิงที่พี่รักอย่างอิงฟ้าวราหันก็ยังจะเจอกันในที่งานหมอลำพี่มาจีบพี่ฟ้าแอปมาจีบพี่ฟ้าพี่เจอนางรอบนี้พี่ก็แบบต้องถ่ายคลิปไว้หน่อยแล้วว่าเรามาเจอกันอีกแล้วซึ่งพี่ไม่ชอบอย่างนึงเวลาแอปเขาอยู่กับพี่อ่ะเขาชอบทรีตพี่เหมือนพี่เป็นเพื่อนสนิทเขาเว้ยคือแอปควรที่จะเว้นระยะนิดนึงทำตัวเป็นดารานิดนึงมีความหยิ่งนิดนึงทรีตพี่เหมือนเพื่อนจริงไหมไปดูทำไมไม่พูดอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวพูดหน่อยพูดหน่อยเลยอ่ะอันนี้มากับพี่ฟ้าเหรอเราน่าจะไม่ติดแล้วถ้าเราติดก็คงไม่ติดติดใครอ่ะเราเห็นแฟนเธอเยอะมากประโยคสุดท้ายเนี่ยเป็นประโยคที่พี่ไม่โอเคที่สุดเป็นแฟนเธอเยอะมากคือทรีตพี่เหมือนเพื่อนพี่ไม่ติดก็ดูเป็นดาราที่ไม่ถือตัวดีแต่ไอประโยคแฟนเธอเยอะมากถ้าพี่ฟ้าหรือแฟนในอนาคตมาได้ยินแล้วเข้าใจผิดจะทำยังไงแอปคือแอปต้องเข้าใจก่อนว่าแอปเป็นดาราคำพูดของแอปมันจะดูน่าเชื่อถือกว่าคนทั่วไปแล้วเธอไม่ได้พูดครั้งเดียวไงเธอพูดทุกครั้งที่เราเจอกันถ้ายังแซวแนวๆนี้อีกคราวหน้าเจอกันฉันจีบเธอแน่ไม่เกรงใจพี่ฝ้ายด้วยรอบนี้ที่เห็นพี่หลบตาเขารู้ไว้ด้วยแค่เกรงใจพี่ฝ้ายแต่ถามว่าเขินไหมก็ต้องมีหน่อยๆละแหม